بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอสุกตอลอสุบฮานะฮูวะตาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับถ้าจำไม่ผิดงานผมวันที่8ธันวาที่แล้วนะครับเพิ่งจะมาวันนี้นะครับก็เป็นเวลา2เดือนเราพบกันครั้งหนึ่งก็คงจะคุยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ในช่วง2เดือนนี้ได้ทำอะไรบ้างคือที่โรงเรียนที่บ้านผมเนี่ยพี่น้องครับก็มีการบรรยายเดือนละ5ครั้งตั้งแต่บ่าย2ถึงอัซาร์ตัฟซีรกุรอานและก็สอนกุรอานไปด้วยก็มีอาจารย์รอซิดีนมัตละเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าต้องการคนเดียวเพื่อมันจะได้ต่อเนื่องส่วนผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ขึ้นไปบรรยายที่นครสวรรค์ตากอุตรดิตถ์แล้วก็ทางแม่สอดเขาขอเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาที่อรัญญิกที่ไฟไหม้จะไปวันที่23นี้แล้วก็ลงไปใต้วันซืนจะเล่าเรื่องนิดนึงตั้งแต่เดินทางมาไม่เคยเหนื่อยถึงวันนั้นเลยก็อาจารย์มุตตฟากับอาจารย์อินยาตไปคืนแรกผมอาจารย์สมิธและอาจารย์มุนซิดคืนที่2คืน2เขาได้ประมาณ 500,000 คืนแรกอ่ะได้ 500,000 คืน2ได้ 700,000 ก็ 1,200,000 คืน2คนเยอะหน่อยอาจารย์สมิธกับอาจารย์มุนซิดขึ้นเวทีช่วง 3:00 ถึง 4:30 ครึ่งผมก็ลงเกือบเที่ยงคืนก็นั่งคุยกับเพื่อนๆที่นั่นนะครับเรียนรุ่นเดียวกับลูกสาวหลายคนกลับไปนอนในห้องประมาณเที่ยงคืนกว่าอาจารย์สมิธตีตั๋วขึ้นเครื่องตี 5:40 ตี 3ต้องตื่นเพราะต้องมาบรรยายที่บางปะอินเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลงเครื่องก็มานี่เลยแล้วก็ถามว่าทำไมจะต้องมาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้นะเหมือนกับว่าทำไมต้องให้มีการละหมาดบัดยามอาที่มัสยิดเหมือนกันเนี่ยมาพบทุกคนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเกิดไม่มีใครไม่มาเนี่ยเราก็จะถามว่าเขาป่วยหรือเปล่าจะต้องไปเยือนจะต้องไปเยี่ยมเหมือนกันพี่น้องครับงานผมเลี้ยง
ฟรีนะครับก็มีอาหารคุยโตนิดนึงถ้าอาบิดินฮัสซันต้องอาหารเยอะนะครับมีที่เด่นที่สุดก็คือน้ำพริกขนมจีน 6-70 โลพืบเดียวหมดพออีกวันนึงก็มางานที่ศรัทธาชนโทษนะครับกูกิน 3-4 จานขนมจีนอร่อยมากๆครับแล้วก็มีแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วก็มีไก่บ้านต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีห่อหมกเป็นกล่องนะแล้วก็มีอีกหลายอย่างด้วยกันก็มันสบายจะบอกว่าผมเป็นคนแรกก็น่าจะใช่ที่จัดอาหารและเลี้ยงฟรีมา15ปีแล้วเวลานี้ทุกจุดเกือบจะทำตามหมดแล้วที่บางปะอินจัดกลางวันจัดกลางคืนยันเที่ยงคืนแล้วต้องล้างจานล้างอะไรกันไม่ไหวได้300,000จัดเมื่อวันซืนแค่ตั้งแต่เที่ยงถึงอาซาร์ได้400,000กว่าพี่น้องคนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็อยากจะเอาโน่นมาอยากจะเอานี่มาแล้วก็ที่บ้านผมเป็นหอกระจายข่าวปีหน้าเนี่ยจัดเนี่ยผมว่าผมเกือบไม่ต้องออกอะไรเลยพี่น้องที่ฟังเสียงหอกระจายข่าวที่ได้ยินไปประมาณ200หลังคาเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการใช้ชีวิตในดุนยานี้พี่น้องต้องตระหนักเลยผมจะพูดเป็นภาพรวมๆว่าเราคือคนสองโลกและทุกอย่างที่เรามีเนี่ยพี่น้องอย่าพยายามถีบตัวเองตัวเราทรัพย์สมบัติที่ดินลูกหลานภรรยาสวนยางสวนปาล์มของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมรู้ได้ยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์บอกไงว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักลาฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคไปนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของแต่ที่โลกมันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเราจะถีบตัวเองให้เป็นเจ้าของใช่ไหมลูกฉันภรรยาฉันสตังฉันที่ดินฉันของฉันทั้งหมดและวันที่เราถูกแบกเรามีอะไรไปบ้างอ่ะเพราะคนไม่คิดเนี่ยเพราะคนไม่คิดพอเลื่อนตำแหน่งมานี่ฉันนี่ตังฉันอยู่ในธนาคาร10ล้านฉันทำมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะเอาไว้รักษาตัวตอนแก่แสดงว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่ขยันมาเทียบตายฉะนั้นพี่น้องผมจะบอกให้วิธีการที่จะให้อัลลอฮ์รักเนี่ยให้ทำเหมือนน้ำที่อยู่ครึ่งแก้วอย่าทำเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรเรามาผมจะเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องผมเนี่ยพูดไม่ไหวนะที่อัลลอฮ์ให้กับผมมาเนี่ยพูดไม่ไหวจริงๆแล้วมันจริงซะด้วยพี่น้องครับเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อนขับรถไปให้บรรยายก็เล่าให้ฟังเรื่องถึงพ่อของเด็กคนหนึ่งนอนติดเตียงมา4ปีลูกก็เรียนหนังสือเป็นผู้หญิงป.6เด็กที่ดีมากไม่เคยขอใครเลยเด็กคนนี้ไปบอกกับคนขับรถผมว่าลุงวิโรจน์ฉันเสื้อในก็ขาดหมดแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับคำพูดของเด็กที่ยากไร้อันนี้ผมให้ไป500ช่วงนั้นไม่มีตังค์พอตื่นเช้าอาจารย์อบิดีนผมฝากเข้าบัญชีไปแล้วนะ 5,000 เพื่อจะไปให้การเรียนการสอนเมื่อวันซืนผมขอยืมหนี้เข้ามา 30,000 พี่น้องครับก็เอาไปให้เขา 15,000 เขาบอกว่าฉันซอดาเกาะห์คืนให้อาจารย์อีก 10,000 ผมมาให้เด็กคนนั้นก่อนที่จะไปใช้หนี้เขาเนี่ยให้ไปอีก 1,000 พอตื่นเช้าเอาตังค์ไปให้เขาอยู่ซอย49เอาฉันเอาหนี้ฮะยะที่ขอยืมมายังค้างอีกหน่อยเอาละฉันให้อาจารย์อีก 1,000 อีก 10,000 เอาไปเลยเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยเราก็อยู่อย่างสบายอัลลอฮ์บอกไงเรียกคนอีหม่านแล้วลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละอย่าทำให้ทรัพย์สมบัติของเจ้าลูกๆของเจ้าทำให้เจ้าลืมจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์
ใครที่ทำอย่างนี้เขาจะเป็นคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับในวันอาคิเราะห์เพราะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะลงทุนใหม่ได้แล้วทำตนเหมือนกับน้ำที่มันพ่องอยู่ครึ่งแก้วอัลลอฮ์จะได้ใส่ให้เต็มที่ลดไปนะเอาไปไหนที่ลดไปจากครึ่งแก้วเนี่ยเอาไปไหนบริจาคสิครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถามว่าผมเป็นคนไม่มีตังค์เยอรุณรู้จักผมดีนะหนี้สินผมยังมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนที่ไอ้บอกกับเยอรุณมาถามว่าทำไมผมจัดบรรยายเดือนละ5ครั้งได้พี่น้องน่าคิดนะครับง่ายนิดเดียวให้จริงกับอัลลอฮ์ให้จริงกับอัลลอฮ์ถ้าผมจะมาให้ดูพี่น้องก็ว่าผมตะกะบดบัญชีของผม5เล่มเนี่ยเข้าเล่มที่5กำลังจะเต็มอาจารย์เอาไปใช้จ่ายผมใช้จ่ายปีละ190,000ทำนาปังนี่น้ำแห้งก็รอน้ำมาพี่น้องซะกาตก็เหลือไว้ให้ครูบาอาจารย์ที่ยากไร้เพราะการให้วิทยากรของผมไม่เหมือนกับคนอื่นคนไหนยากไร้เอาไป 1,500 บ้านใกล้นิดเดียวคนไหนมีเอาไป 1,000 คนไหนคนขับรถมาด้วยเอาไป 1,500 อัลเลาะห์เขาเคลียร์เองทำไมอ่ะวะลายันซุรันนัลลอฮุมายันซุรุฮูอินนัลลอฮะละกอวียุลอะซีซแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือจ่ายไปตามหน้าที่แล้วก็เมื่อวันซืนพอคนเขาฟังหอกระจายข่าวเนี่ยเวลานี้ไม่มีแรงต้านแล้วมีแต่แรงรับรู้ได้ยังไงเพราะเขาเอาหารมาช่วยผมตอนจัดงานผมก็ออกไอเดียว่าปรึกษากับกรรมการกับลูกๆว่ายอดจะซื้อรถตู้คันถามว่ายอดซื้อไปทำไมรถก็ให้ยอดมา3คันแล้วเบนซ์ด้วยก็จะเอาคนไปฟังศาสนาไงเวลาเขาเข้าใจแล้วเนี่ยให้เขาอยู่บ้านเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละยอดจะพาคนไปฟังศาสนาทางสันติชนโทรมาจานผมมีรถเอาไปเลยรถตู้แต่อาจารย์ต้องมีองค์กรรองรับนะทีนี้โรงเรียนผมไม่ได้จดทะเบียนถ้าไม่มีองค์การรององค์กรรองรับผมขาย 50,000 50,000 ผมเอานะเอาเงินของที่จะให้กับครูเนี่ยเพราะครูที่บ้านผมนักเรียน15คนผมให้เดือนละ 5,000 ให้เขาอยู่ให้ได้แล้วเราก็สบายใจไปทำงานที่อื่นเอางั้นตกลงวันนี้ให้ลูกชายเอาตังค์ไปเฉ่งเขา 50,000 รถนี่ซ่อมก็ประมาณอีก 20,000 ตก 70,000 ถามว่าเอาไปทำอะไรเพื่อจะรับคนไปฟังศาสนาเพราะดุนยาโลกที่เราจะต้องเหนื่อยหรือโลกที่เราจะต้องพักตอบได้ไหมครับเป็นโลกที่เราจะต้องเหนื่อยพักเขาพักในกูโบไม่ใช่พักในดุนยาทำอย่างไรให้กูโบเป็นสวนสวรรค์อย่าให้เป็นการอาซาบท่านจะต้องเสียสละเวลามารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องทีนี้ถ้าเราหัดไม่อยากจะออกจากบ้านเนี่ยนะถามว่าเวลาเราจบชีวิตไปนี่ลูกภรรยาไม่ร้องตายเหรอเพราะเราไม่เคยจากเขาเลยพี่น้องนี่ผมต้องลงใต้อีก 2-3 วันเนี่ยเดือนนี้ 2-3 เที่ยวลงใต้เสร็จขึ้นเหนือต่อขออย่างเดียวขอดุอาให้ผมให้ร่างกายดีถึงอายันก็เอาไปเลยอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยขอแค่นี้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟังเรื่องราวให้ดีมันเป็นภาพรวมๆที่จะบอกพี่น้องให้นะอัลมุสลิมมุสลิมอับบดุลลิลลาลิลลาฮิลคอลิกเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สร้างเรามาใช่ไหมอัลลาซีอับดะอะกุลลาชัยอ์อินอัลลอฮ์เป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้วะฮุวะอินนามายะบุดุรับบะฮูบิกิตาบิลละอันซาละฮูคือคนที่เป็นมุมินนั้นแท้ที่จริงเขาเคารพพักดีต่อรอด้วยกับคำสอนที่มาจากกุรอานใช่ไหมครับนี่คือการเคารพพักดีต่อรอวะบิริซาละติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรซะละฮูและด้วยกับรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมา
รอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเราทำอิบาดะห์อย่างนี้พี่น้องครับขอถามนิดหนึ่งใครไปฮัจญ์แล้วยกมือขึ้นเอาลงครับใครไปฮัจญ์สามเที่ยวใครไปอุมเราะห์สามเที่ยวยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องถ้าจะนับคนในเมืองไทยเนี่ยนะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยมุสลิมเนี่ยกับหมดประเทศละประมาณสัก 6-7 ล้านคนเนี่ยไปก็เกือบหมดละแล้วทำไมไปเห็นมักกะฮ์เป็นที่กำเนิดศาสนาและกลับมายังทำชิริกยังทำบิดอะห์กันอีกอะเสียฟรีไหมสตังค์ฮะเสียฟรีไหมมักกะฮ์เป็นที่กำเนิดศาสนาแต่ฉันไม่เอาฉันเอามาทำอย่างฉันและถามว่าจะไปฮัจญ์จะไปอุมเราะห์กันทำไมไปเพื่อจะได้เห็นที่กำเนิดศาสนาว่าเขาทำอะไรกันแต่อารมณ์ฉันไม่จอยในการที่จะปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะและอัลลอฮ์รับไม่ดุอาของคนเหล่านี้เสียเงินเปล่าไหมครับน่าเสียดายไหมครับคนที่ไปเห็นที่กำเนิดมักกะฮ์และไม่กล้าปฏิบัติอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนกับฟัรดูของการละหมาดบัดญะมาอะห์พี่น้องถ้าไม่ใช่ฟัรดูนี่นบีจะสั่งเผาบ้านไหมสำหรับมุสลิมนะครับนอกจากป่วยหรือพายุว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าดีๆเนี่ยตาบอดสองข้างอับดุลลอฮ์อุมมีมักตูมโอ้รอซูลฉันเนี่ยตาบอดสองข้างไม่มีใครนำทางมามัสยิดและทางก็เต็มไปด้วยอินพลัมรกที่แรกนบีบอกได้สักพักหนึ่งพออับดุลลอฮ์อิบูมักตูมผินหลังกลับนบีถามว่าได้ยินเสียงอาซานไหมคนตาบอดบอกได้ยินถ้าได้ยินต้องตอบรับพี่น้องการที่เราจะเป็นบ่าวที่ง่ายที่จะปฏิบัติตามชายและงดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนิดเดียวรู้ไหมอะไรถามว่าที่เรากระยันจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดเนี่ยใครประทานริซกีให้เรายกมือขึ้นใครประทานริซกีให้เราอัลลอฮ์ทำจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับพอต่อไปไอ้ความร่ำรวยของเราเนี่ยมันจะไปเหมือนกับคำพูดของกอรูนพี่น้องฟังให้ดีอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมเอาเป็นคำพูดของซอฮาบะห์ก่อนอิซารออัยตัรรอญุลยะยูนาฟิสุกะฟิดดุนยาฟานาฟิซุฟิลอาคิเราะห์ในเมื่อท่านเห็นคนคนหนึ่งเขามาแข่งขันกับท่านในเรื่องของดุนยาคนคนหนึ่งเขามาแข่งขันกับเราในเรื่องของดุนยาเราทำธุรกิจร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองให้ท่านแข่งขันกับเขาในเรื่องของอาคิเราะห์คนคนหนึ่งเขาเห็นผมร่ำรวยมีฐานะดีประกอบธุรกิจคนนู้นเขาเห็นเขาก็แข่งขันกับเราในเรื่องของดุนยาเขามองอาคิเราะห์ไม่ออกให้เราแข่งขันกับคนที่จะต่อกรกับเราในเรื่องของอาคิเราะห์เพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเนี่ยเขาจะเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมคนที่เป็นมุสลิมเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีนี่เขาเหนื่อยเหลือเกินโอ้อัลลอฮ์เมื่อปีที่แล้วฉันทำธุรกิจท่านให้ผมมาล้านหนึ่งฉันเหนื่อยที่จะต้องไปดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากไร้เด็กเรียนดีที่พ่อเขาจนแต่ปีนี้อัลลอฮ์ฉันมาอีก3ล้านอัลลอฮ์เอ้ยฉันเหนื่อยมากๆใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าคนทรยศล่ะอัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยเขาจะดีใจพอดีใจตัวนี้แหละครับพี่น้องมาเลยนี่แหละความสามารถของฉันที่ได้ขนาดนี้พอทำไปทำมาอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวซะแล้วเป็นความสามารถของเราเองแล้วนี่คือคนทรยศที่นี่ในหัวใจของเรามีอย่างนี้ไหมในขณะที่อัลลอฮ์ให้นะมีอย่างนี้ไหมเพราะผมพูดเสมอว่าดุนยานี้อยู่ยากตอบได้ไหมทำไมอยู่ยากค่าตัวผม1,000ถ้าใครตอบได้ผมให้500ตะกี้ว่ายีที่เจ็บตาสดก็ให้อีก1,000ก็ขอให้หัวใจของท่าน
เข้มแข็งจะถึงอายันก็ถึงอายันในขณะที่ทำอิบาดะห์เพราะมีมามากแล้วที่สุญูดแล้วไปเลยถามว่าคนสุญูดแล้วจบชีวิตเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเป็นคนดีของอัลลอฮ์ขอสิครับขอให้ตายในอิบาดะห์ขอให้ตายในสุญูดก็ตายในสุญูดจริงๆพี่น้องเดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยให้ฟังว่ามีซอฮาบะห์กี่คนที่ตายในขณะที่สุญูดฉะนั้นดุนยาอยู่ยากเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไหมคนที่กำลังลงเฟซด่าอิสลามอัลลอฮ์ให้ไหมสัตว์อัลลอฮ์ให้ไหมคนรวยคนจนคนตออัตให้หมดเลยเมื่อให้หมดเลยแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าอยู่ยากเพราะบางคนคิดว่าที่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์รักถ้าเราคิดอย่างนี้เราผิดไหมครับผิดเลยก็เสร็จถีที่เป็นกาฟิรด่าอัลลอฮ์อยู่ทุกวันนี้ถ้าคิดว่ารวยและอัลลอฮ์รักก็แสดงว่าอัลลอฮ์รักคนกาเฟรด้วยสินี่คือการรับรู้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหัวข้อคืนพึกนี้ที่บ้านผมเนี่ยผมกับอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมัดในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรให้เข้าสวรรค์ทั้งครอบครัวพี่น้องประเด็นผมนิดเดียวแต่ผมตั้งให้กว้างทำยังไงครับที่จะเข้าสวรรค์ทั้งครอบครัวก็ให้ลูกเรียนศาสนาถามว่าเยรุนดีใจไหมเยรุนน่ะดีใจไหมเอาตรงนี้ไม่ต้องคุยอะไรเยอะถ้าไม่ได้เรียนศาสนาท่านเจงแน่เจงทั้งดุนยาและเจงทั้งอาคิเราะห์เจงทั้งดุนยาคือเท่าไหร่ก็ไม่พอเจงอาคิเราะห์คือเจงจริงๆจบจริงๆครับพี่น้องของฝากใช่ไหมที่ผมพูดตะกี้เนี่ยของฝากครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆแล้วเราตายหรือไม่ตายไม่ตายชักวิญญาณออกตายหรือเปล่าวิญญาณน่ะแต่เราไม่ได้คิดเนี่ยไอเราบอกว่าตายก็ไม่ใช่ปัญหาวิญญาณตัวเนี้ยดึงออกใช่ไหมแล้วไปใส่ที่ไหนไปใส่ในกูโบจำเอาไว้ไม่ได้ตำหนิหรอกอันนั้นถึงอายันไปแล้วอินนาไปแล้วและไปใส่ในกูโบและในกูโบถามเรื่องอะไรฉะนั้นพี่น้องครับที่ผมอ่านไปนิดเดียวเมื่อกี้นี้ให้พี่น้องรับรู้ให้พี่น้องได้ตระหนักหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ประดิษฐ์ให้เกิดนะครับแล้วก็แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเราจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยกุรอานและด้วยคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวะบิซัรอิลลาฮิซะรออะฮูพี่น้องฟังต่อให้ดีนะและด้วยกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์เป็นผู้วางกฎเกณฑ์ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่วัลลอฮุร็อบบุลกาวอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลดูแลโลกดุนยาและอาคิเราะห์วรบุษริและเป็นเจ้าของที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆไว้ลีซาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดังนั้นกานะซรุลลอฮิมุตอบะกัลลิกานิฮิกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์มันก็คล้องจองกับโลกดุนยานี้ใช่หรือเปล่าคล้องจองมั้ยเนี่ยผมเนี่ยนะบอกให้พี่น้องรู้ทรงหลานที่มินฮัจเนี่ย 4-5 คนนะถ้าผมออกดาวะห์6เดือนเนี่ยหลานผมต้องออกโรงเรียนไหมเอากันให้เห็นภาพเลยผัวไปดาวะห์แล้ว6เดือนไปแล้วปีนึงหลานน่ะต้องออกโรงเรียนไหมค่าเทอม 3-4 หมื่นเนี่ยต้องออกไหมนี่ไงถ้าเดินไม่ตามเส้นทางที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หายนะครับพี่น้องมีไหมสามีที่ออกดาวะห์ยกมือขึ้นที่คงไม่กล้ายกรักพี่น้องถ้ามีก็ไปเตือนซะยอมรับไหมว่าเราเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ยอมรับไหมยอมรับไหมเราเป็นผู้อภิบาลดุนยายอมรับไหมยอมรับไหมว่าเราเป็นผู้อภิบาลอาคิเราะห์เมื่อยอมรับแล้วเดินตามเส้นทางที่อัลลอฮ์ขีดที่นบีมาเป็นตัวอย่างไว้นั่นสุดยอดพี่น้องแต่ทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับผมจะไปอารันยิกวันที่23เนี่ยตรงนั้นน่ากลัวมากตรงนั้นน่ากลัวมากมันอันตรายครับมัสยิดหลังนั้นเพราะผมไปประจำอยู่ชิริกเยอะถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไฟไหม้ไฟมันไหม้เองหรืออัลเลาะห์ให้ไหม้ให้ไหม้เพราะอะไร
ทรยศหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไอ้โรคอะไรๆที่มันเกิดนี่ไม่ใช่มุสลิมมาเห็นไหมเขาโอ้โหเดือดร้อนกับกวนปันไปหมดแต่มุสลิมอ่ะพี่น้องแพทย์อเมริกาบอกว่าการทำอิบาดะห์ของมุสลิมนั้นคือเป็นยารักษาโรคโดยตรงเอาพี่น้องก็ยังนึกไม่ออกหรอกจะเพิ่งนึกแหละมุสลิมอ่านละหมาดวันละกี่ครั้งถ้าคนวะเราะบางที10ครั้งแล้วทำไมต้องสูดน้ำเข้าจมูกล่ะเคยคิดไหมว่าทำไมต้องสูดน้ำเข้าจมูกใครสอนใครบอกเนี่ยโรคอะไรมันจะไปเข้าไปรูหูรูจมูกเราล่ะทานน้ำอย่าเป่าน้ำอย่าให้ใจในน้ำสองอึกออกสองอึกออกสองอึกออกนั่นน่ะรักษาโรคไหมพี่น้องเป็นประสาทปวดหัวสุญูดนานอันนี้สุญูดแป๊บหนึ่งอันสุบฮานะบินอาลาครั้งหนึ่งเงยละสุญูดอันเซ่21 23อ่านไปเลือดมันจะได้ลงหัวมันจะได้เลี้ยงหัวนั่นอิบาดะห์เป็นการรักษาโรคทั้งหมดเลยแล้วคนไม่สุญูดละเละมั้ยคิดนะครับอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ให้นบีมาบอกเก็บไปพิจารณาเก็บไปตึกตองคนชนิดอื่นบอกว่าโอ้โหอัลเลาะห์ของคนมุสลิมนี่โคตรโหดร้ายเลยอดอาหารไปวันนึงตั้ง10กว่าชั่วโมงถ้าคนสัตว์นิกอื่นอยากจะรู้ว่าอิสลามมีดีอะไรเข้ามาอิสลามสิครับผมถามว่าเวลาเราไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วหมอสั่งอะไรอดอาหารใช่ไหมพี่น้องอยากจะให้สุขภาพสมบูรณ์แก่บวชแล้วลุกไปขึ้นมันจะไหลกินมันจะอ้วกฮะเส้นหนึ่งส่วนสามใช่ไหมอาหารเส้นหนึ่งส่วนสามใช่ไหมน้ำเส้นหนึ่งส่วนสามใช่ไหมอากาศแล้วมีสัตว์หนาไหนเขาสอนอย่างนี้คือสรุปว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาท่านจะไม่มีโรคพี่น้องครับญาติผมห่างๆเล่าได้เพราะไม่ได้บอกที่30กว่าล้านหมดไปกับโรงพยาบาลดังๆในกรุงเทพหมอบางโรงพยาบาลนี่มาเลี้ยงไข้ไม่งั้นจะสร้างโรงพยาบาลกันทำไมถ้ามุสลิมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์กำหนดต้องเข้าโรงพยาบาลมั้ยชัดๆเลยดาวูมัรดากุมบิสซะดะกะห์จงรักษาโรคของเจ้าโดยการบริจาคอัลลอฮ์บางคนน่าสงสารครับพี่น้องทำมาทั้งชีวิตพอแก่ตัวไปบอกซะดะกะห์บริจาคองค์กรที่ทำงานศาสนาที่อัลลอฮ์หลานเอ้ยเอาไว้รักษาโรคตอนแก่แสดงว่าต้นชีวิตนี่ขยันเพื่อจะเอาตังค์ไว้รักษาโรคตอนแก่หมอเอาไปกินไอ้พูดกินนี่มันสุภาพไปแล้วมึงนะสุภาพไปไหมต้องพูดคำว่าเอออัลลอฮุอักบัรพี่น้องทำไมล่ะที่นบีบอกเนี่ยอัลลอฮ์บอกนบีเปล่านบีต้องพูดศาสนาด้วยอารมณ์หรือพูดด้วยวาฮีพูดด้วยวาฮีแล้วทำไมไม่ตามอัลลอฮ์ล่ะฮัสซินูอัมวาละกุบบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตนี่เราไม่เคยจ่ายเลยซะกาตเวลามันเอาเวลาเราเอานี่ธนาคาร10ล้านน่ะแวบเดียวเกลี้ยงเลยแต่เราไม่กล้าบริจาคเวลาลูกจบป.6โอ้โหข้างบ้านเราปริญญาตรีปริญญาเอกทั้งนั้นเลยไม่ได้ลูกต้องเรียนศาสนาลูกต้องเรียนสามัญเพื่อรักษาทรัพย์มรดกของยาวไว้เจ๊งไหมอย่างเนี้ยฮะของผมนะครับพี่น้องจนกระทั่งจะทะเลาะกับลูกเขยหลานกี่คนส่งศาสนาหมดจบป .6 ไปกี่ดูแลเองแล้วใจเราสบายไงเรื่องมันเกิดกับในยุคนบีพี่กับน้องพี่ทำงานเหนื่อยมากที่จะต้องส่งน้องเรียนศาสนาอยู่ๆพี่ก็มาปรับทุกข์กับนบีว่าโอ้รอซูลฉันไม่ไหวฉันเหนื่อยมากๆต้องส่งลูกเรียนศาสนารู้ไหมนบีพูดอย่างไรพี่น้องเก็บเอาไปเลยที่แกมีริซกีกินทุกวันนี้เพราะน้องแกเรียนศาสนาพี่น้องข้างบ้านเขาจนช่วยเขาไปเลยไอ้ที่เหลือนี่เราช่วยเขาใช่ไหมไอ้ที่เรากินก็เอาไปเป็นอุจจาระปัสสาวะแต่เราไม่ได้คิดของเราพี่น้อง
ดังนั้นวัลลอฮิวัลลอฮุร็อบบุลกาวฟังให้ดีนะครับฟังและเก็บคิดอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้อภิบาลโลกดุนยานี้สองวะร็อบบุสซารีและเป็นเจ้าของที่วางกฎเกณฑ์ทุกอย่างให้มนุษย์ในโลกดุนยาปฏิบัติลิซาลิกะดังนั้นกานะซัรุลลอฮิมุตอบะกอลลิกาวนิฮีกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์นั้นมันตรงกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหลังละหมาดละหมาดอะไรพอมีซุนนะห์ละหมาดด้วยมันแกล้งซอลลอสุเราะทับแตกคนเหล่านี้เยาะเย้ยศาสนาของอัลลอฮ์ไหมผมถามดูถูกศาสนาของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องฉะนั้นในขณะที่เราและท่านทั้งหลายยังมีสุขภาพสมบูรณ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันแปรบรรดาหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกขอให้พระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยถามง่ายๆเลยพี่น้องถามว่าทำไมต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์มาศึกษาทุกวันเสาร์ตอบผมได้มั้ยฮะตอบผมได้มั้ยพี่น้องจะได้ง่ายในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพื่อจะให้รอดในอาคิเราะห์ใช่หรือเปล่าเพื่อกาลิมะห์จะได้มาหาเราโดยง่ายๆก็เพราะอะไรอ่ะก็นบีบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรันยุฟักกีฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้สวรรค์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาทุกอย่างมันง่ายเคลียร์ลงตัวหมดเลยฉะนั้นเหตุที่มันเกิดวิกฤตในโลกดุนยาปัจจุบันนี้เพราะหนึ่งคนอยากจะเลื่อนตัวเองให้เป็นเจ้าของทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาใช่หรือเปล่านะสองอะไรครับพี่น้องในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่พยายามในการที่จะเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้อารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้คืออะไรเรามีนัดไงทุกวันเสาร์ที่นี่วันอาทิตย์ที่อันอาทิตย์ที่อื่นมีเพราะแถวบ้านผมนั้นมันมีกับทุกคืนผมจะจัดวันนี้ยังจัดไม่ได้กลางคืนคืนนี้ติดที่คลอง20คืนนี้ที่หทัยราชวันศุกร์เมื่อวานนี้ที่ของ20ผมต้องเลื่อนมาวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสไปบรรยายที่โน่นที่ของ8ซอยพี่น้องครับมีมุสลิมะห์คนหนึ่งคนเนี้ยจะเอาของหวานมาช่วยผมทุกครั้งที่จัดบรรยายเพราะผมเนี่ยมีบรรยายใหญ่เดือนละครั้งบรรยายธรรมดาเนี่ยนะครับทุกวันอาทิตย์วันศุกร์ผมบอกเขาที่ผิดที่ผมจะไปบรรยายนะพี่น้องเขาขายไก่อยู่ตลาด16และเวลาไปซื้อเนี่ยพี่น้องครับให้มานะเท่ากับซื้อ5โลให้5โลเขาผิดที่เขาหามัสยิดที่ผมบรรยายไม่เจอเขาไปหา3มัสยิดจนเที่ยงคืนแล้วกลับบ้านกำลังนั้นน่ะถ้ารถของเขาถูกชนตายทั้งครอบครัวเขาไปสวรรค์ไหมพี่น้องต้องคิดตรงนี้ดุนยานี่มันโลกแห่งความยุ่งอยู่แล้วใช่หรือเปล่าเอาผมถามนิดนึงพอหรือยังล่ะทำงานมา6วันน่ะพอไหมศุกร์เสาร์เอ้าอะไรจันทร์คารพุธประหัสศุกร์5วันเนี่ยพอแล้วนะพี่น้องอย่าลืมสิครับว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยหรือบรรดาสลาฟุตซอลเนี่ยพี่น้องเขาเดินหาหะดีษกันบางต้นเนี่ย300โล300โลคนเหล่านี้เหมือนกับไม่มีเวลาที่จะประกอบอาชีพเหมือนกับไม่มีเวลาที่เขาจะกินเพราะอะไรที่ทำให้เขาอิ่มตอบสิครับฮะอะไรที่ทำให้เขาอิ่มก็ความรู้ที่เขาเข้าใจศาสนาไง
นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้สิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักเพราะเราคือคนสองโลกเดี๋ยวเขาก็ตายให้ดูเดี๋ยวเขาก็ตายให้ดูแล้วเวลาเขาตายให้ดูเรารู้จักเขาตอนอยู่ดุนยานี่ไม่เคยสนใจศาสนารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวสุดท้ายถ้าผู้ชายก็ห่อสามผืนผู้หญิงก็ห้าโลงศพแผ่นกระดานเท่ากันไม้เก่าๆแต่สะอาดแล้วก็ทิ้งอะไรไว้อะการทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกเนี่ยผมถามพี่น้องว่าดีไหมดีครับเป็นเรื่องสุดยอดแต่ผมถามต่อว่าลูกหลานของเราเข้าใจศาสนาไหมฮะที่ผมเห็นมาแล้วน่าเศร้าใจที่สุดอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมีนาเป็นร้อยไร่สุดท้ายลูกสาวไปได้กับกาเฟสลูกผีลูกคนสรุปว่าพ่อทำมาเพื่อให้กับเขาเอาไปแล้วฮะพี่น้องไม่กลัวเหรอเรื่องนี้คำพูดของอาลีผมมาทุกครั้งต้องเอาไปคิดยาอัลซัรวะวัลอิซซะโอเศรษฐีที่ฟุ้งเฟ้อโอ้คนมีเกียรติเอ๋ยอินนัลอะซวาดบาดะกุมกอตนุกีฮัดแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้วเขาแต่งงานใหม่แล้ววัลอัมวาลบาดะกุมกอดกุซิมัตทรัพย์สมบัติของท่านที่มีไม่รู้กี่สิบล้านหลังจากเจ้าถูกฝังไปแล้วถูกแบ่งเป็นมรดกผัวใหม่มาดูแลแทนที่วัดดูรบ้านของเจ้าปลูกไว้ราคาสิบกว่าล้านกอดสุกินัตมีผัวใหม่มานอนแทนที่อย่างสบายไม่ต้องลงแรงเลยกลัวไหมครับเรื่องแบบนี้ฮาซาคอบารุนาอินดานาอาลีบอกกับคนตายว่านี่คือข่าวของเรานะที่เราฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านลาโอมายัดที่อยู่ในกุโบสลาอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้ท่านพูดท่านก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรอซาดิตักวาเสบียงที่ดีคือความยำเกรงนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักนะเพราะนั้นน่ะผมบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้ไปยะมาอะห์ที่มัสยิดอัลลอฮ์เอาบาปก็เอาเพราะผมหลังละหมาดมักริบหลังซุบฮีต้องนาซีฮะห์ลูกหลานและภรรยาทุกวันนี้น่ะใครรักสามีในทางขอร้องยกมือขึ้นใครรักภรรยาในทางขอร้องยกมือขึ้นพี่น้องครับก็มีกีนั่นแหละมาไม่เคยให้ภรรยาไม่มาเลยมาด้วยกันลำบากแค่ไหนก็เหมือนกับหะดีษที่นบีพูดไว้ก็บีซออายุเท่ากีนี่แหละ80กว่าแล้วเดินถูกไหมตุกะมาหานบีนบีถามว่าแกมาหาฉันทำไมโอ้กอบิซอเอ๋ยฉันมาหาท่านเพื่อจะมาศึกษาหาความรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อจะสุขสบายในอาคิเราะห์นบีบอกว่ายากอบิซอท่านจะผ่านกวดก้อนหินก้อนดินใบไม้มากี่ต้นกี่ใบกี่ล้านใบแสนใบก็ช่างสิ่งเหล่านั้นจะขอดุอาให้กับท่านในวันอาคิเราะห์ในดุนยานี้กอบิซอเอ๋ยทุกครั้งหลังละหมาดซุบฮีให้อ่านซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิ3ครั้งอัลลอฮ์จะรักษาตาของท่านไม่ให้บอดอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่เราต้องมาศึกษาที่เราต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะต้องการให้เราสกีนความรักสามีไม่ได้รักเพื่อทรัพย์ไม่ใช่รับไม่ได้รักเพื่อตำแหน่งดุนยาให้รักสามีในทางของอัลเลาะห์ให้รักภรรยาในทางของอัลเลาะห์เราจะหลับไปด้วยกันก็ด้วยคําสอนของอัลเลาะห์และรอซูลเรานอนกันมา60ปีเราต้องจากเขามั้ยผมถามฮะเราต้องจากเขามั้ยฉะนั้นนบีถึงเตือนซอฮาบะห์เป็นหะดีษกุดซี่อัฟริกลิอิบาดิกท่านจงแบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันฟังนะว่าสัตตุฟักรอกฉันจะปิดประตูความยากจนให้แบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉัน
ฉันจะปิดประตูความยากจนให้อิลัมตัฟอันถ้าเจ้าไม่ทำไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เราจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบพี่น้องเลือกเอาดุนยาให้ทุกคนให้ยังรักให้ยังโกรธให้ทั้งนั้นฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งแข่งขันกับเราในเรื่องของดุนยาให้เราแข่งขันกันในเรื่องของอาคิเราะห์กอลาวะไฮบุบนุวัรดีบอกว่าอินิสตะตะตะเมื่อท่านมีความสามารถอัลลายัสบิกะกะอิลัลลอฮิอะดุนฟับอันในการที่ท่านจะไม่ให้ใครสักคนมาล้ำท่านมาล้ำหน้าท่านในเรื่องของอัลเลาะห์ให้ทำมันบริจาค 3,000 เราบริจาคไม่มีตังค์แต่บริจาคด้วยหัวใจบริสุทธิ์ในการตักเตือนเพราะการบริจาคไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์พี่น้องที่ผมมาเนี่ยเป็นการบริจาคไม่ให้ผมทำที่พี่น้องรู้แล้วนำไปปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องให้ลูกรอดในอาคิเราะห์การรอดในอาคิเราะห์ก็คือการศึกษาและหาความรู้เพราะผมต้องไปอบรมเด็กทุกวันอังคารที่สัทธาชนที่อาจารย์อามีนเป็นผอ.อาจารย์สุโกตเป็นฝ่ายวิชาการหลังละหมาดซุฮรีผมอบรมเขา15นาทีให้จิตวิญญาณกับเขาในการศึกษาและเรียนรู้ถ้าไม่เข้าใจศาสนาเราจะรอดไหมอาคิเราะห์ไอ้ดุนยาไม่ต้องถามผมบอกแล้วจะชั่วจะเลวแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ก็รอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เราถูกแบกต่อมาอัลอากิลใครล่ะครับอัลอากิลน่ะใครคนที่ฉลาดฟังให้ดีนะถ้าใครยืนอยู่ตรงนี้ปฏิบัติเหมือนคำพูดที่อุลามาได้พูดไว้ดังนี้นั่นคือคนฉลาดวัลอากิลคนฉลาดคือยักบิตุมันอัมฟักมาละหุฟิสบิลิลไคราตวะไนลิลอูลูวิดรายาตรู้สึกโทรศัพท์เข้ามานะเนี่ยคนฉลาดคือบุคคลที่ชอบเขาชอบบุคคลที่บริจาคทรัพย์ของเขาทรัพย์เขาชอบบุคคลที่บริจาคทรัพย์สมบัติไปในเรื่องของความดีและดรายาตอันสูงส่งเวลาเห็นคนคนหนึ่งบริจาคอัลลอฮุอักบัรทำอย่างไรเราจะมีเหมือนเขาทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาสได้บริจาคเหมือนเขาถ้าหัวใจเราเป็นอย่างนี้แต่เราจนพี่น้องครับได้ไหมนี่ไงรอละหมาดตังไม่มีเลยจนเห็นคนโน้นบริจาคจิตใจเราหดหู่มากโอ้อัลลอฮ์ทำอย่างไรจะให้ฉันมีเหมือนเขาฉันจะได้บริจาคแต่ระหว่างหัวใจกับอัลลอฮ์นะท่านต้องรู้ว่าท่านเนียดได้บริสุทธิ์ไหมถ้าท่านเนียดบริสุทธิ์คนคนแรกนะบริจาคไปล้านหนึ่งเนื่องที่เขาบริจาคนั้นอะไรผลักดันตัวนี้สำคัญมากตัวผลักดันบริจาคนี่คืออะไรคำพูดของคนชาวสวรรค์พูดไว้ชัดซาวิซูอีมานะกุบบิสซอดะกะต้องเอาอีมานเป็นตัวผลักดันในการที่จะบริจาคคนน่ะพี่น้องถ้าหัวใจไม่เต็มร้อยในการอีมานกล้าจะควักในกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนบริจาคไหมถ้าอีมานตัวนี้ไม่เคลียร์ยากครับพี่น้องฉะนั้นอาลีจึงบอกว่าท่านทั้งหลายจงเอาอีมานเป็นแรงผลักดันในการที่จะบริจาคในการที่จะทำซอดาเกาะห์ฉะนั้นคนฉลาดก็คือบุคคลซึ่งที่เขาได้เห็นคนอื่นทำความดีคนอื่นบริจาคพี่น้องฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์และเขาบริจาคไปเนี่ยและเขารวยและเขาบริจาคคนที่ไม่มีอะไรเลยจนสุดๆแต่ว่าเข้าใจศาสนาจะคิดว่าอัลลอฮุอักบัรถ้าอัลลอฮ์ให้กับฉันบ้างฉันก็จะทำเหมือนเขานบีให้คำตอบคืออะไรคนแรกรวยและเข้าใจศาสนาบริจาคคนที่สองจนแต่มีความเข้าใจศาสนานบีบอกว่าคนสองคนนี้ตำแหน่งในสวรรค์เท่ากันเลยแสดงว่าศึกษาหาความรู้เข้าใจไหม
สำคัญไหมพี่น้องนี่เดี๋ยวเราก็เลิกแล้วบ่ายโมงก็กลับไปบ้านจะทำอะไรก็ทำบางคนสู้ไซตอนไม่ได้ยุ่งพี่น้องครับจำไว้นะดุนยาอย่าเปิดประตูว่ายุ่งถ้าเปิดประตูว่ายุ่งหนึ่งประตูไซตอนจะเปิดให้อีก10ประตูทีนี้จบเลยครับยุ่งตายเลยเสาร์กับอาทิตย์แต่อย่างอื่นไปสบายเฉยไซตอนมันเคยขวางเราไม่เวลาจะไปเที่ยวฮะมันต้องคิดให้ลงล็อกแล้วมันจะทำใจได้พี่น้องดังนั้นตะกี้คนฉลาดใช่ไหมทีนี้คนมีความรู้น้อยพอบอกคนโง่เดี๋ยวเคืองอีกคนที่มีความรู้น้อยคือใครยะกะบิตุมันอัมฟะกอมาละฮูฟิสวาติวะตะวัสซุลบิอิลัลลัซติมุฮัรอมาตคนที่มีความรู้น้อยนั้นคือคนที่ชอบกับคนที่บ่เสียทรัพย์ไปในเรื่องของอารมณ์เที่ยวกินอาหารกลางคืนแพงๆและก็มีรสชาติในการเที่ยวกลางคืนอร่อยอร่อยในเรื่องของที่เสียเงินไปเป็นพันเป็นหมื่นแต่ละคืนคนที่มีความรู้น้อยจะชอบอย่างนี้ฉะนั้นพี่น้องครับมีความจริงให้พี่น้องได้ฟังนะครับกอลลอฮุตะอาลาฮากิยันอันกอรูนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องกอรูนให้เราฟังกอรูนของเขาเนี่ยนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเฉพาะรถที่บรรทุกลูกกุญแจไขวังเนี่ยเป็นคันๆรถลูกกุญแจอัลลอฮ์ให้เราเห็นนะครับทีนี้เราจะได้ข้อคิดหรือเปล่าเท่านั้นแหละกอรูนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรอญีมฟะกอรอญะอะลากอมิฮิฟีซีนะติฮิกอลัลละซีนะยูรีดูนันฮายาตัดดุนยายาไลลตนามิสลามาอูติยะกอรูนอินนะฮูละซูฮัซซิลอะซีมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับกอรูนได้ออกมาจากภาษาราชวังด้วยการแต่งตัวที่สวยสดงดงามยิ่งถ้าเป็นในยุคนี้ก็คงเป็นล้านหรือหลายล้านทองหยองเต็มตัวมีอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองนะออกมาสวยมากออกมาหาพวกของเขากอลัลลาซีนะยูรีดูนันฮายาติดดุนยาบุคคลที่ปรารถนาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่างเดียวนั้นฟังให้ดีบุคคลที่ปรารถนาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่างเดียวนั้นก็คือคนที่ไม่แบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์เขาจะกล่าวว่าฟังให้ดีนะคนที่ไม่ปรารถนาชีวิตความเป็นอยู่ในอาคิเราะห์จะกล่าวกับกอรูนที่แต่งตัวมาสวยมากว่าหากเราได้มีเหมือนกอรูนหากเราได้มีเหมือนกอรูนที่ถูกประทานมาแท้ที่จริงเขาเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันยิ่งใหญ่จริงๆนี่ใครคนที่ไม่เคยไปนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาเลยเวลาเห็นคนข้างบ้านร่ำรวยมีรถเก๋งราคา 2-3 ล้านเขาจะโอ้โหถ้าเรามีบ้างนี่คืออย่างนี้พี่น้องครับและสุดท้ายคืออะไรพี่น้องครับสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายธรณีสูบใช่ไหมกอรูนใช่ไหมทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ให้เราเห็นทุกอย่างในดุนยานี้อย่างนี้อย่าเอาตัวอย่างอย่างนี้อย่าเอาเยี่ยงอย่างอย่างนี้อย่าเอาเยี่ยงอย่างและพี่น้องครับเขาบอกว่ากอรูนได้รับส่วนอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าวะกอลัลลาซีนอูตุลอิลมบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาได้รับความรู้คือเข้าใจในเรื่องราวของศาสนายังไงครับจะแย้งกับคนที่มีความรู้น้อยตอนต้นบอกว่าไงกลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้นำความรู้นำความเข้าใจมาให้กับพวกเขาจะกล่าวว่าสวาบุลลอฮิคอยรุลลิมันอามะนาวอามิลัสซอลิฮา
รางวัลของอัลลอฮ์นั้นดียิ่งกว่าบุคคลซึ่งที่ดีสำหรับบุคคลที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และอามัลซอลิห์พี่น้องรางวัลในอาคิเราะห์เนี่ยมโนภาพได้ไหมรางวัลในอาคิเราะห์เนี่ยมโนภาพได้ไหมไม่ได้ความมโหฬารและความอลังการเอาง่ายๆวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งได้สร้างโลกดุนยานี้มาอัลลอฮฺสร้างความเมตตามา100เอามาให้กับมนุษย์สัตว์ในดุนยาและคนที่ทรยศเนี่ย1เดียวบางครั้ง1เดียวเนี่ยความอลังการเรายังเทียบไม่ได้ใช่ไหมและอีก99เนี่ยจะนึกก็ไม่ได้มโนภาพก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สำรองไว้ให้กับใครสำรองไว้ให้กับคนอีหม่านอีก99นี่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์สำรองไว้ให้กับกาเฟสเหรอตรงนี้น่ะเป็นข้อคิดอะไรสำหรับเราฉะนั้นคนเนี่ยมันผิดกันได้เมื่อรู้ว่าตัวผิดเตาบัตและอิสติกฟาร์เพราะอีก99สำรองไว้ให้กับคนกับตัวเป็นคนดีอัลลอฮ์เรียกน่ะไพเราะมากยาอิบาดิยัลลซีนาอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์โอ้บ่าวของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างชั่วช้าคำพูดของอัลลอฮ์ไพเราะห์มั้ยยาอิบาดียิ่งกว่าเราเรียกลูกความไพเราะห์โอ้บ่าวของฉันเอ๋ยบ่าวของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างชั่วช้าสามานในดุนยาลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับลักษณะของอัลลอฮ์มี99ใช่ไหมแต่2ใน99คืออินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรฮีมแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอเอาง่ายๆเราอยู่ดุนยากันมาเนี่ยถ้าผิดและอัลลอฮ์ลงโทษผิดและอัลลอฮ์ลงโทษผิดและอัลลอฮ์ลงโทษสัตว์สักตัวนึงก็ไม่เหลือใช่ป่ะแต่เราไม่ค่อยได้คิดเราไม่ค่อยได้พิจารณาเราไม่ค่อยได้ติดต้องฉะนั้นพี่น้องครับอิหม่ามอามัดก็ดีอิหม่ามซะฟีอีก็ดีแม่เป็นคนสื่อให้เป็นคนอาลิมเวลาหนาวสุดแม่จะต้มน้ำและอุ้มลูกไปมัสยิดฉะนั้นลูกจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับพ่อหรือแม่แต่ทุกวันนี้แม่ออกทำงานใช่ผัวดูแลลูกสังคมกลับไหมอุลามาวางไว้สี่ระดับที่จะให้สังคมดีทุกมัสยิดดีบ้านดีหนึ่งอัลอุมเอาแม่ไว้หลานผมไงเมียจบปริญญาโทสามีจบศาสนาอินเดียแต่งงานกันทุกวันนี้เมียมากวายเปย์อยู่บ้านผัวทำงานปริญญาโททำอะไรได้ความรู้ดุนยาก็แค่ดุนยาใช่ไหมแต่ความรู้อาคิเราะห์ได้ทั้งดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิเราะห์เอายังไงเพื่อนผมรุ่นน้องไม่ใช่รุ่นน้องรุ่นลูกเมื่อวันศุกร์กุตบะวานกุตบะทิมินก็เจออาจารย์หลานไม่เรียนสามัญบ้างหรือผมบอกเวลาสามัญกับหลานผมไม่มีแล้วทำไมอ่ะไหนใครเก่งยกมือขึ้นที่สามารถจะดัดลูกได้ไม่ให้เล่นมือถือยกมือขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกอาจารย์ลูกครูบาคนไหนก็ตามยกมือขึ้นมีไหมครับทำดูเล่นละทำไมผมจึงต้องเอาหลานไปเข้าศาสนาหมดก็เพราะดูแลไม่ไหวไงมันเล่นตะเฟสเล่นตะอะไรหลานไปอยู่โรงเรียนหมดอีทำนาส่งเองสบายใจไม่อยู่โรงเรียนเราก็ไปเยี่ยมเราก็ไปหานี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้เพราะนั้นพี่น้องครับเวลามันจะหมดธรรมดาผมเนี่ย3ชั่วโมงนะคนเดียวไม่ใช่มาคุยตะกับบทหรอกที่อิกอมาตุมุมีนินไซน้อยนะอาจารย์วันอาทิตย์ที่1อาจารย์คนเดียวได้มั้ย3ชั่วโมงบอกได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจะคุยอะไรสนุกกว่าศาสนาล่ะมีมั้ยฮะจะคุยอะไรสนุกกับศาสนาของอัลเลาะห์ล่ะเพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายนะครับฉะนั้นขอฝากพี่น้องครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมขอฝากช่วงท้าย
อินติลกัดดารุลอาคิเราะห์นัจอะลูฮาลิลลซีนลายูรีดูนอูลูวันฟิลอัรฎ์วะลาฟะซาดาวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนพี่น้องครับดารุลอาคิเราะห์นั่นคือที่พำนักแห่งปรโลกและเราจะให้กับบุคคลที่ไม่แสวงหาความสูงส่งบนแผ่นดินไม่ต้องการชื่อเสียงในดุนยาอาคิเราะห์เราจะสำรองไว้ให้กับคนเหล่านี้และไม่สร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินวันอากิบตุลินมุตตะกีนพี่น้องครับบ้านปลายของเขานั้นคือสวรรค์จะได้กับคนยำเกรงนี่คือคำตอบสุดท้ายสวรรค์นั้นจะมอบไว้ให้กับบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับลูกจะดีหรือจะชั่วโทษสังคมได้ไหมโทษสังคมได้ไหมสิ่งที่น่าอับอายที่สุดคือมีลูกผู้ชาย 3-4 คนแต่วันพ่อแม่ตายเป็นอิหม่ามไม่ได้เพราะลูกเรียนสามัญสูงน่ากลัวไหมน่าอับอายไหมฉะนั้นที่โทษสังคมไม่ได้เพราะอะไรเรื่องการศึกษาเรื่องการในเรื่องการดูแลแม่นะเรื่องการดูแลลูก1แม่2พ่อ3ผู้รู้4สังคมสังคมมาทีหลังเลยถ้าสังคมเป็นต้นเหตุถ้าสังคมเป็นต้นเหตุพี่น้องถ้าสังคมเป็นต้นเหตุสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุผมถามนิดนึงแล้วก็ไปหาคำตอบที่บ้านทำไมปลาทะเลจึงไม่เค็มเหมือนน้ำในทะเลอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์